เดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหลี่นะนี่นะเดี๋ยวใส่คืนเข้าไปก่อนมันถอดไม่ออกต้องถอดฝาออกก่อนนี่วิธีการถอดนะนี่มันจะมีรูอยู่ข้างๆเอาไขควงเนี่ยเกี่ยวแล้วงัดออกเกี่ยวแล้วงัดนี่นะนี่นะปั๊บหลุดแล้วเห็นไหมนี่แล้วเราก็ถอดฝานี้ออกมาก่อนถ้าไม่ถอดฝานี้มันจะถอดอันนี้ออกไม่ได้นี่ออกมาละแล้วก็ไอตัวหลอดไฟเนี่ยถอดจากข้างในนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ2ปลายก็ทำแบบนี้แหละมันจะมีล็อกอยู่ข้างในออกแล้วมันก็จะถอดมาได้ทั้งอันถ้าไม่ถอดฝาออกก็ออกไม่ได้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะตะไบตรงนี้นะครับเพื่อเอาสายออกมานะเดี๋ยวกล้องเราจะติดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะแต่ต้องตะไบก่อนไม่ตะไบมันจะหนีบสายกล้องหลังที่จะลอยขึ้นฝานะครับต้องขึ้นทางนี้นะเนี่ยครับเราเดินจากข้างในมาแล้วนะที่เมื่อกี้ผมเดินจากตรงนั้นเข้ามาเห็นไหมแล้วก็วิ่งมาทางนี้นี่วิ่งมาทางนี้นี่แล้วก็มาขึ้นสายตรงนี้ขึ้นมาในนี้เห็นไหมครับถอดอันนี้ออกถ้าจะเดินสายให้ง่ายนะครับปลายจาระบีครับมันจะดึงมารวดเลยตัวขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเกี่ยวล็อกอยู่มันจะอยู่แบบนี้นี่มันอยู่แบบนี้แล้วมันจะมีล็อกเนี่ยเราจะต้องไขควงอ่ะแทงเวลาลงไปมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเราต้องไขควงแทงซ้ายแทงขวานะครับเกี่ยวเพื่อให้ตรงนี้มันออกมาแต่ตอนนี้เราจะใส่คืนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอายางหุ้มเข้าไปก่อนนะเป็นไงเดี๋ยวน้ำเข้านะขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรอนประตูนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับมอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิ๊บต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับระหว่างเรารอนะครับรอตะไบข้างหลังเสร็จนะผมจะมาสอนวิธีการตั้งกล้องก่อนตอนนี้กล้องหลังยังไม่ติดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวเราจะตั้งวันที่นาฬิกาอะไรก่อนนะเดี๋ยวขอผมดูก่อนว่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่กี่โมงอะไรอย่างงี้นะไม่เป็นไรกดนี่ก่อนกดหยุดนี่ก่อนนะครับแล้วก็กดรูปบ้านนะครับตั้งค่าระบบเห็นไหมเวลาและวันที่เห็นไหมเวลาและวันที่นี่นะโอเคนะครับแล้วก็กดลง23นะครับเดือน3กดขึ้นครับวันนี้วันที่22นะตอนนี้3บ่าย3โมงนะครับ15แล้วก็27นาทีครับโอเคครับยืนยันเรียบร้อยกดรูปบ้านครับแล้วก็กดมาที่การขับขี่อีกทีนึงกดรูปเฟืองแล้วก็แรงดึงดูดอันนี้ให้เลือกเป็นใกล้นะครับหรือว่าปิดนะอันนี้คือเซนเซอร์จับการกระแทกนะครับถ้าเรายิ่งเพิ่มมากมันกระแทกเบาๆมันก็จะเก็บไฟไว้เยอะนะครับกดเมนูเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับกดรูปบ้านกดรูปเฟืองนะครับแล้วก็มาที่คำว่ารูปนะแล้วก็กดยืนยันเห็นไหมจัดการรูปแบบเรียบร้อยก็คือการฟอร์แมตการ์ดเรียบร้อยครับเท่านี้ตั้งกล้องแค่นี้อันนี้ LCD off หมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะให้จอมันดับขณะขับอ่ะคือพูดง่ายกล้องติดมาปุ๊บแล้วให้จอมันดับอ่ะเราก็ตั้งได้นะครับ30วิหมายความว่าจอจะติด30วิแล้วจอจะดับนะแต่กล้องยังบันทึกอยู่นะอันนี้ผมตั้งเป็นปิดไว้เพื่อให้จอมันไม่ดับนะเรียบร้อยเท่านี้รูปบ้านเอ้ยนี่ต้องกดปิดรูปบ้านปุ๊บนี่ครับบันทึกการขับขี่แล้วก็อย่าลืมนะหลังจากการกลับมาหลังจากการตั้งค่าเสร็จกลับมาอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับไม่งั้นกล้องมันจะไม่บันทึกนะตอนนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะเพราะกล้องหลังยังไม่ได้เสียบแล้วก็มีอันนี้รูปไมโครโฟนเนี่ยมันสามารถปิดบันทึกเสียงได้แต่แนะนำว่าให้เปิดบันทึกเสียงไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะใช้ไฟล์เสียงเนี้ยเราจะได้เอามาใช้ได้ถ้าเราไม่ต้องการใช้เราสามารถปิดเสียงวิดีโอได้แต่ถ้ามันไม่บันทึกมาตั้งแต่แรกเวลาเราต้องการจะใช้เสียงใช้ไม่ได้นะครับลำบากนะเดี๋ยวเราไปดูงานด้านหลังกันครับเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้นิดนึงก่อนระหว่างรออาผมก็ตะไบนี่อาผมก็ตะไบข้างหลังอยู่นะเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกเอาเคเบิลไทยรัดเพื่อความสวยงามแล้วก็รัดข้างบนด้วยนี่นะปากไว้แล้วนะไว้ตรงไหนไว้ขวาไว้นี้ไหมโอเคเราเอาสายกล้องเข้าไปนะครับเข้าไปตามร่องกันนี่แล้วเราก็ดึงให้มันพอดีเลยให้มันพอดีเลยสายมันจะได้สวยนี่เราจะติดประมาณนี้นะแล้วก็ปล่อยให้สายมันอยู่นี้เสร็จแล้ว
เอาชิ้นเอาไอ้ชิ้นในนะครับใส่เข้าไปก่อนนี่ชิ้นนี้นะนี่เห็นนะเข้าไปแล้วเราก็ฝาปิดครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไม่เอาผ้าทำความสะอาดให้เขาหน่อยมันนานๆทีมันลื้อออกมาทีนะชิ้นเนี้ยทำความสะอาดเช็ดให้เขาหน่อยนี่ใส่กิ้งเสร็จแล้วใส่คืนเข้าไปนะครับตอนใส่คืนไม่ต้องเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะปึ๊บนี่มุมนี้ไม่ได้นะมันต้องครอบเข้าหน้าปึ๊บนี่ได้ละเข้าไปที่เดิมนะแล้วกดให้ดังแก๊ปถ้าไม่ดังเอาไขควงดันนี่ไขควงใช้ไฟนะครับดันหมุดตรงข้างๆนี่ลงละอ่ะลงละเรียบร้อยครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะติดไว้อย่างงี้นะถ้าเดี๋ยวเราค่อยหมุนเอาดูสายข้างในก่อนสายข้างในมาอย่างนี้แล้วใส่ต้องเดินสายกล้องถอยด้วยไอ้สายไฟเกียร์ถอยนี่เดี๋ยวเราจะล่องลากสายไฟเกียร์ถอยนะครับจากข้างล่างขึ้นมานะมาแล้วนะผมร้อยสายจากข้างบนลงมาแล้วนี่สายสีแดงเส้นนี้นี่แล้วก็ออกมาเป็นน้ำเงินแล้วก็สายเนี่ยผมร้อยมาจากข้างบนลงมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องดึงกลับมาก่อนนะเพราะเมื่อกี้สายมันอยู่ข้างบนเยอะไปหน่อยไม่ใช่หรอกไอ้สายนี่มันก็จะสั้นตามไปด้วยถ้าเราไม่เหาะถ้าไม่เราไม่ดึงลงมานะเดี๋ยวผมจะดึงกลับมางี้นะแล้วก็เอายัดไว้ในนี้นี่ยัดไว้ในหลังคาเนี่ยจัดเข้าไปอย่างนี้เลยเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้นะใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะอันนี้สำคัญนะครับเวลาทำเนี่ยตอนนี้หน่อยนะตรงนี้นะน้ำเข้านะครับเส้นนี้เดี๋ยวเราต้องวิ่งมาทางนี้แล้วก็มาเข้าฝาท้ายตรงนี้ใช่ไหมเราก็ส่งสายเข้ามาก่อนมันจะได้ไม่เกะกะส่งสายแล้วให้มันลงมาทางนี้ก่อนส่งสายแล้วรับมาทางนี้ก่อนนี่นะสายมาถึงนี่แล้วเสร็จแล้วอันนี้ใส่คืนเข้าไปครับมันอยู่อย่างนี้เนาะใช่ไอ้นี่มันอยู่อย่างนี้ตอนที่ผมบอกนะก็คือเวลาแกะก็แทงนี้ออกนะเราก็ต้องเอายางเนี่ยคุมลงไปให้เต็มอันนะครับเราต้องดูตั้งแต่ก่อนที่จะกดเลยนะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยกดลงไปก่อนนะครับผมจะทำให้เสร็จก่อนแล้วอันนี้จะเป็นงานสุดท้ายนะแต่ว่าอันนี้เราอยู่จังหวะอยู่ตรงนี้พอดีนะเราก็เลยจะทำให้ดูก่อนนี่นะครับอย่ามาประเภทเจาะตรงนี้แล้วก็เดินสายเข้าอย่างนี้ไม่เอานะนี่เรียบร้อยละเห็นไหมเราดูก่อนดูความเรียบร้อยก่อนว่ามันเข้าทั้งอันจริงไหมเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดลงไปนี่เห็นไหมเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับแค่นี้น้ำก็จะไม่เข้าละมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดโคมไฟท้ายเอาประแจก่อนตัวทีเบอร์สิบนะครับไฟท้ายถอดยากนิดนึงนะนี่จับนะครับแล้วค่อยๆดึงมันจะมีกริป2ที่เห็นไหมหลุดออกมาแล้วไปถอยอยู่อันนี้เส้นนี้นี่แดงขีดดำนี่เส้นนี้นะไปถอยเดี๋ยวเราเอาเส้นนั้นน่ะมาเข้าตรงนี้ดึงลูกยางขึ้นครับนะนี่นะแล้วก็เอาสายเข้าตามร่องลงมาก่อนระวังนะตรงนี้มันจะมีเหมือนซิลิโคนอ่ะมันจะเลอะมือเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลอะในรถนะครับตอนทำระวังนะเดินสายลงมาให้ถึงประมาณตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วพับสายออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาลูกยางอ่ะใส่คืนต่อข้างในก็ได้นะแต่ต่อข้างในมันไอ้นี่ยากมันมุดเข้าไปยากต่อข้างในก็ได้อย่างงี้นะถ้าสายเอาตรงนี้มันจะไม่เห็นสายเพราะเดี๋ยวสายมันจะหลบอยู่ข้างในนี่ประมาณนี้สายไฟเอาตัดให้มันพอดีอ่ะครับไม่ใช่ว่าเหลือยาวแล้วมันจะดีนะ
เหลือยาวแล้วมันก็เกะกะขดอยู่ข้างในเงี้ยเดี๋ยวนะเอาผ้ารองหน่อยกันเป็นรอยปึ๊บนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่นี่อย่างนี้ได้อยู่นี่นะแทงรูเห็นไหมสายไฟแทงเข้าไปในรูแล้วม้วนเสร็จแล้วเทปพันครับนะแล้วก็ใส่คืนที่เดิมครับดูกริปดีๆนะเอาให้มันเข้ากริปนะจะเห็นตบตบเอาเออาร์ตบเออาร์ตบไม่ได้นะให้มันลงกริปนะนี่สายก็ไม่เห็นเห็นไหมมันบังสายไปเลยไขน็อตคืนครับไม่ต้องให้มันแน่นนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ปล่อยนะข้างในมันเป็นพลาสติกนะมันไม่มีคำว่าแน่นนะคือมันจะลูบไปเรื่อยนะแล้วมันก็จะหวานโอเคตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้องหลังติดไหมก่อนที่เราจะเก็บงานนะนี่นะครับกล้องหลังติดแล้วนะเห็นไหมกล้องยังไม่ได้จัดการอะไรนะออนกุญแจนะครับออนกุญแจหนึ่งแก๊กโอเคผมยังไม่ได้สตาร์ทนะผมเหยียบเบรกนะครับแล้วใส่เกียร์ถอยเรียบร้อยนะครับกล้องใช้ได้ละปลดเกียร์ครับใส่เกียร์ถอยครับโอเคเรากลับไปติดกล้องด้านหลังกันครับช่วงที่ติดแรกๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งดับให้กล้องมันดับนะครับคือเราเนี่ยผมจะบิดไว้ AC น่ะให้กล้องมันติดอยู่หน่อยนึงเพราะว่ามันจะได้ชาร์จแบตเข้าไปในตัวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราปิดดับไปเลยเดี๋ยวต้องมาตั้งค่าใหม่นะถ้าตอนติดกล้องใหม่ๆจะอาจจะอย่างนี้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับติดกล้องนะนี่ชึบนะเราไปดูข้างในกันครับกล้องเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังได้นะโดยการกดปุ่มขึ้นนี่นะเนี่ยตอนนี้ผมดูแบบหลังเต็มๆนะกดขึ้นเห็นไหมหน้าหลังนะครับแล้วก็หน้าหลังคู่แล้วก็หน้าอย่างเดียวแล้วก็หลังอย่างเดียวเห็นไหมนี่ครับโอเคอันนี้ก็สวยเลยนะรอดมานิดเดียวไม่เกะกะไม่งั้นก็จะระโยงระยางกันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวรอลูกค้ามาครับเปิดแอร์ให้ช่ำๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องการฟอร์แมตการ์ดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะรอลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะได้พูดทีเดียว